โซเชียลขุดสนั่นค่ะโพสต์ชัชชุออนฟาดสลิ่มด้อยค่าประเทศยกไทยเทียบพม่าแซะลุงตู่ค่ะชาวเน็ตค่ะมีการขุดโพสต์ของชัชชุออนนะที่เคยโพสต์ไว้เรื่องการเมืองนะคะโดยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพม่าเจริญกว่าไทยพม่าได้เป็นถึงเลขา UN แต่พอโดนทหารยึดอำนาจยาวนานกว่า50ปีสุดท้ายดูสภาพพม่าทุกวันนี้ประเทศชาติถอยหลังไปเป็น100ปีตอนนี้บ้านเราเนี่ยเจริญรอยตามพม่ามา7ปีแล้วนะความคิดเห็นส่วนตัวถ้าภายใน 2-3 ปีนี้เนี่ยเราแก้ปัญหาระบบนี้ไม่ได้ประเทศเราจะเกิดภาวะสมองไหลคนเก่งๆจะเริ่มหนีออกไปหาโอกาสในต่างประเทศค่ะซึ่งในโลกออนไลน์ค่ะก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์นะถึงนักกีฬาแล้วก็มีการโพสต์นะบอกว่าด้อยค่าประเทศด่าคนเห็นต่างจิกแซะปากแซบประริกระดีไอเว้าคิกคักเพลงสรรเสริญนะเมื่อไม่ให้เกียรติผู้อื่นก็อย่าหวังว่าจะได้รับเกียรติอีกเลยหมดยุครุ่งเรืองอย่างรวดเร็วเพราะพฤติกรรมของพวกเธอเองจิกแซะด่าลุงที่ดันและก็สนับสนุนอยู่เบื้องหลังมาตลอดกอดผลของการกระทำให้มั่นๆนะจากที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่20พฤษภาคมนะหลังจากที่จบแข่งขันนะคะรายการของวอลเลย์บอลนะคะ VNL 2024นะนัดแรกณสนามบราซิลนะคะผลงานของทัพลูกยางสาวทีมชาติไทยนะก็ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ค่ะซึ่งแพ้รวดทั้ง4แมตช์นะคะซึ่งพบกับสหรัฐอเมริกาเซอร์เบียแคนาดาแล้วก็เกาหลีใต้ค่ะจบอันดับที่15ของตารางการแข่งขันณเวลานี้นะและที่สร้างความเดือดดาลให้กับแฟนๆกีฬาอย่างมากจนถึงขั้นถึงเรียกร้องนะให้นายกสมาคมลาออกจากตำแหน่งแล้วก็เปลี่ยนโค้ชนะเนื่องจากมองว่ามีปัญหาด้านการบริหารงานแล้วก็การคุมทีมที่ไม่สามารถเค้นศักยภาพของนักกีฬาออกมาได้นะจนกระทั่งแพ้เกาหลีใต้อันดับที่43ของโลกในรอบ4ปีนะโดยหนึ่งในนักกีฬาที่แฟนๆสงสารมากที่สุดก็คือชัชชุออนโมกศรีค่ะโดยเห็นว่าร่างกายเธอเนี่ยล้ามากนะจากการทุ่มเทช่วยเหลือทีมเพื่อคว้าชัยชนะแต่ต้องผิดหวังค่ะโดนลบคะแนนอันดับโลกจนหมดสิทธิ์ไปโอลิมปิกนะอันเป็นความฝันสูงสุดของนักกีฬานะคะซึ่งโซเชียลก็มีการส่งต่อคลิปกันเป็นจำนวนมากนะสำหรับปฏิกิริยาของชัชชุออนนะคะระหว่างการแข่งขันค่ะนะแพ้ทีมชาติเกาหลีใต้นะในศึกเนชั่นลีกนะจังหวะที่ทีมชาติไทยเนี่ยกำลังแก้เกมระหว่างเซตที่4นะซึ่งชัชชุออนนะก็พูดกลางวงเลยบอกว่าลงมาแล้วเนี่ยช่วยทบทวนตำแหน่งก่อนได้ไหมเพราะแบบนี้เนี่ยมันวนแล้วก็มันก็แบบทำให้เกมเนี่ยมันช้านะครับแล้วเมื่อคลิปดังกล่าวเนี่ยได้เผยแพร่ออกไปนะต่างก็มีแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยจำนวนมากเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะในโลกออนไลน์เนี่ยก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงนักกีฬานะคะที่มีการโพสนะเมื่อในอดีตเนี่ยนะคะเขาบอกว่าด้อยค่าประเทศด่าคนเห็นต่างจิกแซะปากแซะประริกรีไอเว้าคิกคักเพลงสรรเสริญนะเมื่อไม่ให้เกียรติผู้อื่นก็อย่าหวังว่าจะได้รับเกียรตินั่นอีกเลยหมดยุครุ่งเรืองอย่างรวดเร็วเพราะพฤติกรรมของพวกเธอเองจิกแซะด่าลุงที่ดันและก็สนับสนุนอยู่เบื้องหลังมาตลอดกอดผลของการกระทำให้มั่นๆนะซึ่งอย่างไรก็ตามนะชาวเน็ตเนี่ยก็ยังมีการขุดโพสต์ในสตอรี่ของชัชชุออนนะในปี2564นะที่เขาเนี่ยได้มีการพูดถึงการเมืองไทยนะโดยเขาบอกว่าเมื่อก่อนพม่าเจริญกว่าไทยพม่าได้เป็นถึงเลขา UN แต่พอโดนทหารยึดอำนาจยาวนานกว่า50ปีสุดท้ายดูสภาพพม่าทุกวันนี้ประเทศชาติถอยหลังไปเป็น100ปีตอนนี้บ้านเราเจริญรอยตามพม่ามา7ปีแล้วความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้าภายใน 2-3 ปีนี้เราแก้ปัญหาระบบนี้ไม่ได้เนี่ยประเทศก็จะเกิดภาวะสมองไหลนะคนเก่งๆเนี่ยก็จะเริ่มหนีออกไปหาโอกาสในต่างประเทศย้ายถิ่นฐานย้ายสัญชาติและในอนาคตประเทศไทยเนี่ยก็จะไม่เหลือคนเก่งเลยเพราะประเทศอยู่ด้วยระบบเส้นสายนะแล้วก็การคอร์รัปชันที่ตรวจสอบและก็จัดการไม่ได้นะคะในขณะที่พวกสลิ่มก็จะขับไล่คนเก่งๆที่ไม่ยอมก้มหัวให้ทหารออกนอกประเทศไปและ20-30ปีหลังจากนี้เนี่ยพวกสลิ่มทั้งหลายเนี่ยก็จะทยอยตายไปตามอายุไขและไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทิ้งมรดกความพังพินาศไว้ให้พวกเราทนรับสภาพต่อไปนะคะจะมีการสืบทอดอำนาจต่อไปไม่รู้จบเหมือนพม่าปัจจุบันประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาที่หาทางกลับขึ้นมาไม่ได้อีกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นโพสต์ของเขานะที่เมื่อปี2564นั่นเองนะคะหลังจากที่ข้อความดังกล่าวเนี่ยออกไปเนี่ยนะมีการเผยแพร่ออกไปเนี่ยผู้คนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะในตอนนั้นแล้วก็ชัชชุออนเนี่ยเธอก็ได้โพสต์ชี้แจงผ่าน Instagram นะคะเขาบอกว่า
เรียนแฟนๆวอลเลย์บอลนะพี่ๆสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านสืบเนื่องจากโพสต์ในสตอรี่ของหนูนางสาวชัชวอนโมกศรีกับเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นขอเรียนชี้แจงว่าไม่ได้เป็นผู้พิมพ์ข้อความข้างต้นอย่างที่เป็นข่าวออกไปทำเพียงแต่แชร์โพสต์แชร์ข้อความดังกล่าวมาลงในสตอรี่ของหนูเท่านั้นไม่ได้ต่อเติมเสริมแต่งข้อความใดๆรวมถึงรูปภาพเพิ่มเข้าไปแต่อย่างใดค่ะนะด้วยเจตจำนงที่เป็นห่วงกับสถานการณ์บ้านเมืองในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่ได้ติดตามตลอดระยะที่ผ่านมานะคะหนูขอเรียนให้ทราบว่าหนูไม่ได้มีเจตนาอันหนึ่งอันใดที่ไม่ดีกับบ้านเมืองแต่อย่างใดค่ะและหนูไม่ต้องการจะส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดการขัดแย้งใดๆซึ่งเมื่อหนูได้พิจารณาเห็นว่าข้อความดังกล่าวไม่เหมาะสมก็ได้ลบแชร์นั้นนะคะออกจากสตอรี่ของหนูทันทีนะคะหนูขอกราบขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของหนูครั้งนี้ทั้งต้นสังกัดสโมสรและก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยหนูได้ตระหนักว่าหนูยืนอยู่ในจุดที่ไม่สมควรแสดงออกความเห็นทางการเมืองใดๆนอกเหนือจากการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในฐานะคนของประชาชนด้านกีฬาหนูขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้หนูทุกคำติชมทุกๆคำเตือนหนูจะเก็บเอาไปปรับปรุงและก็พัฒนาการตัวเองทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นที่เขาออกมาโพสต์ชี้แจงนะถึงประเด็นดราม่าเมื่อตอนปี64นั่นเองนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติค่ะก็สามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ